วัสดีครับวันนี้วันนี้จำไม่ได้ใครเนี่ยน้องเกิดอ๋อใช่จริงเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เจอนานเลยเป็นหนุ่มแล้วสูงขึ้นเยอะเลยเคยสอนมวยเข้าๆให้ฟังสมัยก่อนท่าทางต้องมวยอะไรจังเคยสอนมวยให้เมื่อเรา 4-5 ปีก่อนลุงผู้ใหญ่สอนเบสิกมวยไทยให้ผมแล้วก็เล่าเรื่องของจอมเตะแห่งบางนกแขวกอภิเดชสิทธิรันนักมวยในตำนานให้ฟังอย่างละเอียดลุงผู้ใหญ่รู้จักนักมวยผู้นี้เป็นอย่างดีเราต่างก็เป็นคนบางนกแขวกเหมือนกันผ่านมา 4-5 ปีลุงผู้ใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมส่วนผมถ้าต้องชกมวยจริงๆก็คงต้องเลื่อนขึ้นมาหลายรุ่นลุงผู้ใหญ่ครับตอนคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดผมมาชกมวยเนี่ยผมก็น่าจะเป็นรุ่นแบบสตาร์เวทเลยนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นแบบไฟเวทเลยใช่ไหมครับประมาณ50โล112ลุงผู้ใหญ่เป็นเทรนเนอร์มวยไทยเก่ากว่าจะได้คุยกับลุงผู้ใหญ่ก็ต้องออกแรงกันก่อนแบบนี้แหละครับตอนที่ผมมาเข้าก่อนนะครับยังไม่ได้ถามอยู่กับตลาดเลยนะครับว่าแบบเปิดมากี่ปีแล้วมีความเป็นตลาดเนี่ยนะประมาณ100กว่าปีแล้วจะเป็นคนจีนที่มาจากเมืองจีนเสือผืนหมอนใบแล้วก็มาตั้งโรคลากแถวนี้จะคึกคักคนเยอะมีแม่ค้ามาพายเรือขายของเต็มไปหมดมีร้านนาฬิการ้านเครื่องยาจีนมีร้านขายหมูมีโรงฆ่าสัตว์ยุคกงก็ยังเจริญพอมายุคเตี่ยเราก็ยังพอดีเป็นบ้านเรือนไม้อยู่ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับเป็นบ้านเรือนไม้มาตั้งแต่เริ่มแรกคนจีนเนี่ยก็มาซื้อที่แล้วก็ปลูกลงมาในน้ำเจ้าของเนี่ยอาจจะมี8หลังล็อกหนึ่งแล้วก็ถัดมาอีก10หลังอีกล็อกหนึ่งถัดไป9หลังอีกล็อกหนึ่งก็เป็นอยู่กันดั้งเดิมปั๊มน้ำมันเติมเรือที่เป็นปั๊มเชลยังอยู่ฮะปั๊มโบราณเขายังตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านเขาอยู่งั้นขอผมดูก่อนเลยนะครับลุงผู้ใหญ่ยังอยู่ในสภาพดีเหมือนคราวก่อนที่ผมมาเห็นเลยครับคุณลุงเจ้าของอธิบายให้ฟังว่าปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มรุ่นที่1ตัวที่2ของสมุทรสงครามถ้าสังเกตจะเห็นคำว่าลิตรนั้นมีตัวการันซึ่งในสมัยก่อนจะสะกดแบบนั้นแต่ถ้าเป็นสมัยนี้จะไม่มีตัวการันแล้วหากดูที่จำนวนเงินจะเห็นว่ามีเพียงแค่หลัก10บาทน้ำมันในสมัยนั้นถูกลิตรละไม่ถึงบาทเติมยังไงก็ไม่เกิน100บาทเขาก็เลยทำจำนวนเงินมาแค่หลัก10คุณลุงบอกว่าปั๊มตัวนี้ยังใช้งานได้แต่เรือไม่มีแล้วก็เลยเอามาตั้งโชว์เฉยบรรยากาศเก่าๆยังเหมือนกับครั้งก่อนที่ผมมาไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรโบราณน้ำสมุนไพรก็ยังขายอยู่วุ้นสังขยาขนมท้องถิ่นกาแฟโบราณที่เปิดขายมาตั้งแต่ยุคแรกๆของตลาดร้านขนมเปี๊ยะเจ้าอร่อยที่วันนี้คุณป้าจิตราเอาขนมเปี๊ยะมาให้ชิมหลายรสไส้หลายไส้ค่ะอันนี้ไส้ถั่วไข่เค็มอันนี้ไส้ปักและถั่วไข่เค็มอันนี้ไส้ทุเรียนคราวก่อนคุณป้าพรทิพาก็เอามาให้ชิมแบบนี้คิดถึงคุณป้าขึ้นมาทันทีเลยอร่อยไหมครับลองชิมดูก่อนเอาใส่ปากสิลูกโอ้โหอร่อยครับตอนนี้ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับท้ายตลาดมีชมรมคาราโอเกะน่าสนุกเลยทีเดียวครับตอนอยู่อัมพวาไม่ได้ร้องเพลงสาวอัมพวาของครูเอื้อได้โอกาสแล้วขอฟีเจอริ่งกับพวกคุณลุงสักหน่อยอัมพวานี่นะงามจริงทุกสิ่งเป็นขวัญตาความหญิงยิ่งงามโสภาดังนางฟ้าชาวไทยเธอมีจัญญาเรียบร้อยชวนมองทั้งของงามใจไม่ว่าทำสวนกระบวนท่าใดโอ้ยร้องสู้คุณลุงไม่ได้เลยนักร้องเสียงเพี้ยนคนนี้ขอกลับไปฝึกก่อนแล้วจะกลับมาร้องกับคุณลุงใหม่นะครับอ
ใกล้กับชุมชนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาสนวิหารแม่พระบังเกิดหรือ Nativity of Our Lady Cathedral หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์บางนกแขวกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2433เป็นอาสนวิหารที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยถือว่าเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่โดยรอบนอกจากความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกแล้วภายในยังประดับประดาด้วยภาพเขียนกระจกสีจากฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะเป็นภาพของนักบุญเมื่อแสงสาดส่องผ่านกระจกสีจะทำให้ภาพโดดเด่นมีสีสันสวยงามมากทีเดียวนับว่าเป็นบุญของผมที่ได้มาสักการะอาสนวิหารแห่งนี้นอกจากจะได้ชื่นชมความงดงามของอาสนวิหารแล้วความเงียบสงบยังทำให้คนที่ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งอย่างผมมีสมาธิและสงบเสงี่ยมขึ้นมามากทีเดียวครับ